่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับคดีพญาระกาตอนคำให้การของเจ้าพระยายมราชจากพระราชนิพนธ์เรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครั้นเวลาบ่ายวันที่5เจ้าพระยายมราชได้ไปหาฉันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่วังสรานรมเพื่อชี้แจงข้อความต่างๆให้ฉันฟังคำให้การของเจ้าพระยายมราชได้เรื่องราวพิสดารดีมากฉะนั้นฉันจึงได้บันทึกไว้ในสมุดจดหมายเหตุรายวันของฉันและฉันคัดข้อความมาลงไว้ณที่นี้ดังต่อไปนี้ซึ่งแรกเหตุเกิดนั้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2453เจ้าพระยายมราชได้ไปเที่ยวตรวจราชการตระเตรียมไว้สำหรับที่พวกจีนจะหยุดงานจนเมื่อเวลา11นาฬิกาจึงได้ทราบข่าวว่ากรมราชบุรีให้เที่ยวตามตัวเจ้าพระยายมราชได้รีบไปที่วังกรมราชบุรีจึงประทานหนังสือเรื่องพญาระกาให้ดูเป็นหนังสือที่คัดด้วยเส้นดินสอเจ้าพระยายมราชได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าผู้แต่งกล่าวข้อความบ่งตรงเต็มที่ฝ่ายกรมราชบุรีนั้นทรงกันแสงและตรัสว่าเมื่อมามีเหตุขึ้นเช่นนี้แล้วพระองค์ท่านคงจะอยู่ไม่ได้ต้องออกจากตำแหน่งแล้วเจ้าพระยายมราชจึงทูลวิงวอนให้พระองค์ทรงคิดเสียใหม่ให้รอบคอบกรมราชบุรีตรัสตอบว่าพระองค์ท่านได้ทรงตรองมาทั้งคืนแล้วไม่แลเห็นทางอื่นเลยและขอให้เจ้าพระยายมราชช่วยนำหนังสือขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาของพระองค์ซึ่งกรมราชบุรีท่านว่าในส่วนตัวของพระองค์ท่านนั้นจะต้องเสด็จไปเสียให้พ้นจากกรุงเทพเพราะถ้าแม้ยังอยู่เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเรื่องแล้วจะรับสั่งให้หาพระองค์ท่านเข้าไปกรมราชบุรีกำลังเต็มไปด้วยความโทมนัสและโทสะก็อาจที่จะกราบบังคมทูลโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและไม่สมควรได้ซึ่งกรมราชบุรียังตรัสต่อด้วยว่าในเรื่องนี้ฉันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นก็คงเห็นพระทัยกรมราชบุรีเจ้าพระยายมราชก็ตกลงจะรับเป็นธุระนำหนังสือขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วครั้นเมื่อกรมราชบุรีทรงชี้แจงพระดำริในการที่จะประกาศแก่ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมให้ทราบเหตุก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จไปจากกรุงเทพแต่เจ้าพระยายมราชได้ทูลห้ามไว้เพราะเห็นว่าจะทำให้เป็นการเอิกกระเริกซึ่งกรมราชบุรีทรงรับรองว่าจะทรงปรึกษาหารือกับข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมดูก่อนซึ่งเจ้าพระยายมราชเห็นว่าก็ดีอยู่แล้วและเวลานั้นหิวข้าวจึงได้ทูลลากลับและเพราะเหตุที่กรมราชบุรีเข้าพระทัยผิดอยู่เช่นนั้นกรมราชบุรีได้รู้สึกพระองค์ท่านว่าได้รับความอัปยศจนคงอยู่ในตำแหน่งไม่ได้ต้องลาออกซึ่งลายพระหัตถ์นั้นฉันได้คัดข้อความไว้โดยตลอดดังต่อไปนี้ข้อความจากลายพระหัตถ์กรมราชบุรีถึงเจ้าพระยายมราชถึงครูทราบโดยฉันได้มานั่งตรองมาแต่ต้นจนเดี๋ยวนี้ความเห็นยังคงลงอย่างเดียวกันว่าที่ฉันได้ทำมาดังนี้เป็นถูกแต่ผิดในส่วนผลประโยชน์ในตัวแต่ในทางราชการและทางซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอยู่หัวแล้วฉันได้ตรองแล้วตรองเล่ายังเห็นว่าถูกส่วนเรื่องที่ฉันจะออกประกาศนั้นพระยาอรรถการประสิทธิ์ก็เห็นว่าไม่ควรออกเวลานี้ฉันจึงได้หยุดเสียมอบธุระให้แกแล้วแต่เห็นควรข้อที่ทำการต่อไปไม่ได้นั้นคนในศาลจนถึงกรมสิริก็ต้องเข้าใจแต่จะให้คนที่ไม่ใช่พวกกฎหมายเข้าใจด้วยนั้นเป็นการยากจริงฉันจึงขอพยายามกล่าวอีกครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นที่เบื่อหน่ายก็ขออภัยคือเมื่อครั้งไกลสีถูกตีหัวนั้นศาลก็รวนไม่มีใครทำการตามหน้าที่จนถึงกงสุลได้ร้องฉันต้องหาคนสำรับใหม่เข้าทำงานหมดฝึกหัดขึ้นยากเย็นเข็นใจและที่เขาทำการมาก็โดยเข้าใจว่าทำผิดแล้วจะต้องโทษทำถูกจะต้องปกครองรักษาไม่ให้ต้องภัยฉันได้จัดการต่ออายุสายมาได้10กว่าปีมาบัดนี้แดงออกมาให้เห็นแล้วว่าอย่าว่าแต่จะคุ้มภัยให้เขาเลยตัวฉันเองยังรักษาตัวเองไม่ได้
ฉันได้จัดการต่ออายุสารมาได้10ปีกว่าแต่มาบัดนี้แดงออกมาให้เห็นว่าอย่าว่าแต่จะคุ้มภัยให้เขาเลยตัวฉันเองยังรักษาตัวเองไม่ได้การที่ใครจะทำอะไรต่อไปให้ถูกในหน้าที่นั้นไม่มีใครที่จะทำเป็นแน่ทั้งในสมัยนี้ฝรั่งก็มากผลประโยชน์เขาก็มีความประพฤติตัวอย่างตุลาการฝรั่งจำเป็นต้องประพฤติเมื่อมีเหตุเช่นนี้ขึ้นแล้วไม่มีใครอาจประพฤติดีได้ฉันหมดอำนาจนั่งบัญชาการฝืนอยู่ต่อไปจะเป็นผู้ผลาญเมืองไทยลงด้วยมือตนเองในศาลไม่มีไทยจะทำงานได้สักคนเดียวฉันออกเสียเช่นนี้แล้วดูทีเหมือนหนึ่งไทยวิวาทกันเองถ้าไทยมีสติคงจะจัดการให้ไทยทำราชการในหน้าที่ผู้พิพากษาได้ต่อไปทันการก่อนที่ฝรั่งจะจับฉวยเรื่องขึ้นได้ซึ่งถ้าฉันฝืนคิดประโยชน์ส่วนตัวและคิดเกรงพระราชฤทัยพระเจ้าอยู่หัวแล้วเป็นอันฉันดูราชการไม่ลึกไม่ไกลสมควรแก่หน้าที่จะผลาญเมืองไทยจะผลาญพระราชาในสมัยนี้เองไม่ใช่สมัยหน้าถ้าฉันอยู่ต่อไปฉันบอกได้ว่าปีเดียวไม่มีไทยอีกต่อไปที่ฉันจะว่ากล่าวได้ข้อความไม่ใช่ส่วนตัวข้อความถึงอิสรภาพของเมืองไทยซึ่งฝ่ายไทยแล้วดูแต่ส่วนตัวซึ่งผิดจนถึงสิ้นอำนาจเมืองในรัชกาลนี้เป็นแน่ฉันอยากให้ครูนำหนังสือนี้ถวายสมเด็จพระบรมโอรสกรมหลวงเทววงศ์กรมดำรงทอดพระเนตรแต่การจะสมควรหรือไม่นั้นแล้วแต่ครูเถิดเสียใจที่เป็นเหตุกวนใจในเวลาที่ครูต้องกังวลเป็นห่วงเรื่องอื่นขอกราบมาอย่างลูกศิษย์กับครูจบลายพระหัตถ์กรมราชบุรีและตามลายพระหัตถ์กรมราชบุรีนี้จะเห็นได้ว่ากรมราชบุรีมีความเข้าพระทัยผิดสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือกรมราชบุรีเข้าพระทัยว่าการที่กรมนราธิปได้แต่งหนังสือเปรียบเทียบกรมราชบุรีเช่นนั้นแล้วพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5พระราชบิดาของกรมราชบุรีทรงทราบแล้วก็หาได้ทรงว่ากล่าวผู้แต่งไม่แต่ตรงกันข้ามกลับจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมนราธิปนำละครเรื่องนั้นเข้าไปเล่นถวายซึ่งจะเป็นการประจานกรมราชบุรีแม้เมื่อเจ้าพระยายมราชได้ทูลไปแล้วว่าพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงตั้งกรรมการพิจารณาคดีนั้นแล้วกรมราชบุรีก็ยังทรงไม่คลายความแค้นเพราะน่าจะนึกเสียว่าทีแรกเมื่อได้ทรงรับหนังสือเรื่องพระยารกาก็หาได้ทรงทำอะไรไม่จนเจ้าพระยายมราชได้นำลายพระหัตถ์ของกรมราชบุรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้มีพระบรมราชโองการสั่งตั้งกรรมการพิจารณาคดีก็การที่กรมราชบุรีมีความเข้าพระทัยผิดนี้เป็นเพราะเหตุใดเพราะในเมื่อวันที่5มิถุนายนนั้นฉันเองก็ยังหาได้ทราบไม่ต่อมาภายหลังจึงได้ทราบว่าเป็นเพราะมีคนอุบาทคอยยุแย่อยู่ไม่ให้ความสงบลงเสียง่ายๆเพื่อประโยชน์หรือความพอใจอย่างเลวทรามของคนคนนั้นนั่นเองซึ่งนอกจากข้อเข้าพระทัยผิดสำคัญอันนี้ยังมีข้อความอยู่บางข้อในลายพระหัตถ์กรมราชบุรีซึ่งเมื่ออ่านแล้วทำให้เห็นได้ว่าโทษเรื่องนี้ทำให้กรมราชบุรีคิดและกล่าวข้อความมากเกินเหตุไปซึ่งดังจะได้แถลงต่อไปในการข้างหน้านั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ